เราเริ่มต้นจากตอนนี้ผมเปิดตัว Power BI Desktop ขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่จะทำก็คือผมก็จะไป Import Data จาก Excel file ลที่ได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือ,อผมจะดึงข้อมูลจากชีตสองชีตนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีครับในไฟล์ Excel ของเราแม้จะมี s h e ชีตแต่เนื่องจากว่าข้อมูลที่อยู่ในชีตเนี่ยถูกทำเป็นตารางด้วยเวลา Power BI เขาดึงข้อมูลมาแล้วริสออกมาให้เราดูเนี่ยจะกลายเป็น4นะครับตัวเนี้คือข้อมูลที่ถูกจัดอยู่ในรูปแบบของตารางที่เรียกว่า Input Data นะครับในชีดหนึงก็จะมีข้อมูลที่ถูกจัดอยู่ในรูปแบบตารางที่ชื่อว่า Master Data นะครับจริงๆแล้วถ้าดูเทียบกันนะตัวข้อมูลที่อยู่ในชุดชีตอินพุตเดต้าหรือจะเลือก Input Data ที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในเทเบิเนี่ยก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับแต่เวลาผมใช้งานเนี่ย ผมมักจะเลือกข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเทเบิลอยู่แล้วเพราะว่าเราจะมั่นใจได้เลยครับว่าปกติข้อมูลเนี้ยจะเป็นข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบมาแล้วนะครับมีชื่อคอลัมน์ของข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับแต่จริงๆเราตะกี้เราดูตัวชุดข้อมูลแล้วเนี่ยเราเอาเราเห็นแล้วว่าข้อมูลนั้นพร้อมที่จะนํามาประมวลผลได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะโหลดข้อมูลเข้ามาตรงๆเลยนะครับโดยไม่มีการ transform นะจาก input data table แล้วก็ master data table นะครับ รอสักคู่หนึ่งนะครับเมื่อ Power BI ทําการโหลดข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะมีตัว Data โผล่ขึ้นมานะครับในเพลนด้านขวาที่เห็นว่า Fields นะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องการสร้าง Data m o d เดนะครับเราจะจะ merge ข้อมูล2ตัวนี้เข้าหากันนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมข้อมูลให้มันมี ความพร้อมในการนำเสนอเป็นรูปแบบรายงานนะครับผมจะคลิกไปที่ตัว Input Data นะครับให้มันขึ้นสีเทาแล้วก็คลิกขวาหลังจากนั้นผมเลือก edit query นะครับผมเลือก edit query มันก็จะพาผมไปที่ตัว power query นะครับตอนนี้ power query ผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะผมมีข้อมูลอยู่นะครับสิ่งผมต้องการจะทำนะครับผมต้องการจะ merge สองเทเบิลนี้เข้าด้วยกันคำว่า merge ชี้ไปว่าการรวมข้อมูลนะครับเวลาเรา merge เนี่ยมันจะต่างกับตอนที่เรา append นิดหนึ่งเวลาเราเอาข้อมูลมาต่อกันหรือเรา append กันเนี่ยข้อมูลมันจะต้องมีโครงสร้างข้อมูลเหมือนกันนะครับจำนวนคอลัมน์นต้องเท่าชนิดของข้อมูลที่อยู่ในแต่ละคอลัมน์ต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันนะครับข้อมูลที่เก็บต้องเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันในแต่ละคอลัมน์แต่การ merge เนี่ยมันเป็นการจับคู่ข้อมูลเหมือนเราสร้าง data model เลย นในที่นี้ถ้าเกิดคิดง่ายๆนะครับตอนนี้ผมมีตารางหนึ่งที่เก็บรายการขายใช่ไหมครับแล้วผมก็มี product id อยู่แต่ถ้าเกิดผมอยากจะรายงานว่าไอ้ product id p ศูนย์ศูนเนี่ยเวลาผมรายงานผมไม่ได้รายงานตัว product id ออกไปบนแดชบอร์ดเพราะว่าดู id แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆ product นั้นมันคืออะไรใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมต้องการรายงานก็คือชื่อ product นั้น,น,นชื่อ product นั้นๆแต่ผมจะรู้ชื่อ product ได้อย่างไรนะครับชื่อ product เนี่ยถูกเก็บไว้ใน อีกเทเบิลหนึ่งที่เรียกว่า Master Data m a s นะครับเนี่ยมาสเตอร์เจะมี Product ID กับ Product Name นะหรือชื่อเต็มเตมของมันอยู่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมสามารถลิงก์ใช่ไหมครับว่าจาก Input Data ที่มันเก็บ Product ID เนี่ยผมสามารถเอา Product ID P0024 เนี่ยเอามาค้นในตัวตาราง Master Data ว่า P0024 สุดท้ายแล้วอะชื่อ ชื่อ Product ชื่ออะไรนะครับในที่นี้เขาตั้งชื่อว่า Product 24นะครับจัดอยู่ในแคตตาลกอะไมีหน่วยหน่วยวัดหน่วยตวงเป็นยังไงนะครับราคาต้นทุนซื้อมาเท่าไหร่ราคาขายขายไปเท่าไหร่เวลาเอามาคำนวณกำไรจะได้ทำได้ถูกไหมครับดังนั้นผมจะต้องเชื่อม2ตารางนี้เข้าด้วยกันแต่ผมจะเชื่อมได้ผมก็ต้องมีสิ่งที่เอาเชื่อมกันไว้นะครับในที่นี้มันคือคอลัมน์ที่เรียกว่า product ID ซึ่งเป็นตัวเชื่อมของ2ตารางนี้เข้าด้วยกัน นะครับดังนั้นผมจะทำการมาเลือกที่ input data table นะครับแล้วก็เลือก merge query นะครับผมจะเลือก option แรกนะผมจะ merge data master data เนี่ยเข้ามาใน input data เลยนะครับ option ที่2เนี่ยเป็น option ที่ให้เราเลือกว่า merge แล้วไปสร้าง table ใหม่ขึ้นมาแต่ในที่นี้ผมไม่ต้องการสร้าง table ใหม่ละผมเอามารวมไว้ใน input data เลยผม merge นะครับกด merge ปุ๊บพอ merge เนีครับเขาจะขึ้น d i a l o g มาถามเราว่าคุณอยากจะ merge input data กับเทเบิไหนในที่นี้เราอยากจะ Merge กับ Master Data ผมเลือก Master Data เลยครับแล้วก็มันจะถามต่อนะว่าอสองตารางเนี้ยมันถูกเชื่อมโยงกันด้วยคีย์อะไรนะครับในที่นี้คีย์ของมันก็คือคอลัมน์ที่เรียกว่า product id ผมเชื่อมเข้านะครับจอยคายเนี่ยผมทิ้งไว้นะครับเราก็ ผมก็บอกว่าผมก็จะมาดูนะครับผลลัพธ์จากการเม r ร์ชเนี่ยมันจะได้ข้อมูลออกมา527แถวนะนะครับซึ่งผมก็บอกโอเคถูกต้องแล้วนะครับผมกดโอเคพอกดโอเคปุ๊บจะเห็นว่าผมจะได้คอลัมน์ใหม่ขึ้นมาคอลัมน์หนึ่งที่เรียกว่า Master Data นะครับมันก็ไม่เห็นเอาข้อมูลมาใส่ให้เราเนาะแต่มันสร้างคอลัมน์ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าไอมันมีคอลัมน์ชื่อ Master Data แล้วก็เขียนว่า Table Table T a b l e นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้คอลัมน์ที่อยู่ในมาสเตอร์เดต้าเนี่ยสิ่งที่เราต ปุ่มนะครับไอตรงด้านขวาของชื่อคอลัมน์เนี่ยนะครับเป็นลูกศรชี้ไปซ้ายขวาเนี่ยนะครับถ้าเรากดปุ๊บเขาจะให้เราเลือกนะครับ Power BI จะให้เราเลือกว่าเราอยากจะใช้คอลัมน์ไหนบ้างถ้าเรากดโอเคตอนนี้เขาจะใช้ทุกคอลัมน์เลยเพราะผมดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมอยากจะใช้เกือบทุกคอลัมน์แต่มีคอลัมน์หนึ่งที่ผมไม่อยากได้คือคอลัมน์ที่เขียนว่า Product ID เพราะว่าเรามี Product ID อยู่แล้วตรงนี้นะครับเรามีอยู่แล้ว นะแต่ที่เหลือเนี่ยเรายังไม่มีนะครับผมก็จะติ๊ก product id ออกที่เหลือเนี่ยเลือกไว้แล้วก็กดโอเคคราวนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะกดโอเคเนี่ยมันมีออปชั่นนึงถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นว่าอันข้างล่างมันจะมีให้ติ๊กว่า use original column name as prefix อันนี้เขากันไว้เผื่อว่าถ้าเกิดชื่อคอลัมน์ที่มาจาก table อันใหม่ที่เอามา merge เนี่ยมันซ้ำ มันซ้ำนะครับหรือมันเหมือนกับคอลัมน์ที่อยู่ในเทเบิลเดิมเนี่ยเดี๋ยวเวลาคนดูแล้วดูแล้วจะงงว่าตกลงอันนี้มันเป็นคอลัมน์มาจากเทเบิลไหนกันแน่เขาก็เลยมีออปชันนี้ให้นะครับเขาเลือกไว้ก่อนเลยว่าเขาจะเอาชื่อของเทเบิลมาเป็น Prefix หรือตัวนำาให้เราเดี๋ยวลองดูนะครับผมกดโอเคปุ๊บจะเห็นว่าคอลัมน์ที่ถูกแอดมาใหม่จาก Master Data Table เนี่ยชื่อของเขาจะถูกตั้งขึ้นต้นด้วยคำว่า Master Data แล้วก็ตามด้วยจุดหลังจากนั้นก็จะเป็นชื่อขอองคลัม เนี่ยนะครับ master data จุด Product Master Data จุด c a t ตากผมเลื่อนต่อนะครับ m a t t e r data จุด UOM Master Data จุด,ด Buying Price Master Data จุด Selling p r i นะครับข้างหน้าเนี่ย m a s t e r data เนี่คือ Prefix นะก็พอเราได้แบบนี้แล้วเราดูปุ๊บข้อมูลเราน่าจะพอพอไปได้แล้วนะครับที่จะมาทำรายงานเขานี้จะสังเกตว่าในรายงานนั้นเนี่ยนะครับเขามีการ การดูข้อมูลแบบเป็นรายปีแล้วก็เป็นรายเดือนนะครับแล้วก็เป็นรายวันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราสามารถเอาคอลัมน์ a t e เนี่ยไปทำได้เนาะแยกเป็นรายปีรายเดือนรายวันซึ่งใน power bi desktop เออ์์ั่นใหม่ๆเนี่ยเราสามารถใช้มิติทั้งปีเดือนวันเนี่ยแยกออกมาได้เลยนะครับแต่คราวนี้ ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมความรู้นิดหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มให้นะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะ Extract หรือกระจายวันที่เนี่ยแยกวันเดือนปีออกมาเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเวลาเรามาทำเนาะถ้าเกิดเราแยกเป็นรายเดือนออกมาเราจะได้ชื่อเดือนเป็น0 1 0 2 0 3่ยใช่ไหมครับศูนย์หนึ่งก็คือ January หรือมกราศูนย์สองก็ February หรือว่าเป็นกุมภาพันธ์นะครับแต่เราเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น0102อซึ่งอาจจะดูแล้วเออมันไม่ไม่ค่อย ดีเท่าไหร่เพราะว่าคนก็ต้องมาตีความอีกว่า01คือเดือนอะไร08คือเดือนอะไร10คือเดือนอะไรนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเราจะ extrac t ปีแล้วก็เดือนแล้วก็วันเนี่ยออกมาจาก column date นะครับผมมาคลิกที่ column date ให้ขึ้นสีเขียวนะครับเราก็เดี๋ยวผมกด add column นะครับไปที่แท็บ add column ในแท็บ add column เนี่ยจะมีเครื่องมืออันนึงที่เขียนว่า date นะครับคราวนี้เวลาผมกดลูกศรข้างล่างเนี่ยผมสามารถ extra c t ตัว year ผมกดเลยนะครับผมเลือก year แล้วก็ year นะครับกดปุ๊บสิ่งที่ผมจะได้นะครับก็คือมันจะดึงปีออกมาให้เห็นไหมครับเป็นปี21อย่างนี้นะครับนะอย่างนี้นะครับได้ปีออกมาแล้วนะครับผมอยากจะดึงเดือนทำอย่างไรนะครับผมกลับมาที่คอลัมน์เดทเลือก add column นะครับแล้วก็เดทคราวนี้ผม extra c t ตัว month นะสิ่งที่จะได้มันจะเป็น month number นะครับ month number นะ ก็มก,กราก็เดือน1นกุมภาก็เดือน2นะครับคราวนี้ถ้าผมอยากจะได้คำว่า January February ผมทำยังไงนะครับผมก็กลับมาที่เดตนะครับผมมาที่ Add Column ผมมาที่เครื่องมือเด e ผมเลือกมันแล้วก็เลือก Name of m o มันสิ่งที่จะได้ออกมาก็คือลองไปดูคอลัมน์ใหม่นะครับผมก็จะได้ชื่อเดือนออกมาทันทีเลย January February นะครับแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ย อาจจะยาวเกินไปใช่ไหมเราอาจจะเห็นว่าเวลาเราทําชื่อเดือนไปใส่นในกราฟครับก็จะมีการใช้ตัวย่อเป็น3ตัวอักษรแรกของชื่อเดือนนะครับเช่น January ก็จะถูกย่อเหลือแจนหรือ Jan เท่านั้นผมจะทําอย่างไรดีนะครับผมมาเลือกที่มันเนมนะครับหลังจากนั้นนะผมก็จะไปเลือก Extract ็ไครับเลือกเครื่องมือ Extract นะครับแล้วก็เลือก First Character s นะครับเลือก First Character ผมก็เลือก3ตัวอักษรนะครับพิมพ์ลงไปว่า3ตัวอักษรกดโอเคผมก็จะได้ first character เนี่ยนะตัดออกมาจาก column m o n t name นะครับเนี่ยนะครับเป็นแจนเป็นเฟบเป็น3ตัวแรกของเดือนผมเปลี่ยนชื่อ column นิดนึงเนาะให้มันสื่อสารนะครับ first character นี่ฟังงลราอาจจะงงผมจะเปลี่ยนเป็น Short month name นะครับแต่แทนที่ผมจะพิมพ์เต็มๆว่า h ็ r t ผมจะเป็นใช้คำว่า S แทนละกัน S ย่อมาจากช็อนะครับ short m o n t Name พิมพ์แบบนี้นะครับได้แจนได้เฟบออกมาละเรียบร้อยนะครับถัดมาอยากได้อีกอยากได้วันนะครับอยากได้วันว่าวันที่เนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่ของเดือนนะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่คอลัม n Date เลือก Add Column เลือก Date คราวนี้ผมก็จะมาเลือก Day นะครับถ้าผมมาเลือก Day ตรงนี้นะครับผมก็จะได้วันออกมาเนาะกดปุ๊บ ก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5ก็เป็นวันในเดือนนั้นๆเช่นมก,กราก็ต้องมี31วันใช่ไหมครับกุมภาเนี่ยแล้วแต่ปีอาจจะมี28หรือ29ถ้าเป็นกันยายนก็จะมี30วันแบบนี้นะครับได้ข้อมูลมาครบละนะครับโอเคพอหรือยังนะอันนึงครับที่เราอยากจะทำก็คือเราอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าสินค้านั้นเมื่อขายไปแล้วอ่ะจะมี กำไรเท่าไหร่นะครับในยอดขายนั้นๆแต่ตอนนี้ครับสิ่งที่เรามีนะครับมันเป็นกำไรต่อหน่วยเท่านั้นนะครับเพราะว่า master data selling price กับ buying price เนี่ยมันเป็นราคาขายกับต้นทุนต่อหน่วยถ้าอยากจะได้ว่ารายการนั้นเนี่ยเป็นที่ขายไปทั้งหมดได้กำไรกี่บาทนะครับเราจะต้องเอาต้นทุนเนี่ยมาคูณกับจำนวนใช่ไหมครับเช่นเรามี buying price นี่เป็นต้นทุนนะครับ อีกอันนึงเราจะมี quantity นี่จำนวนที่ขายนะครับเช่นในแถวที่1น่นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าต้นทุนในการขายครั้งนั้นเป็นกี่บาทเราต้องเอา quantity หรือ9มาคูณเข้ากับต้นทุนคือ144ใช่ไหมครับอันนี้คือทุนของเราถ้าอยากรู้ว่าขายไปได้กี่บาทก็ต้องเอา9เมื่อกี้นี้ quantity มาคูณกับราคาขายคือ1 5 6 9 6้แบบนี้นะครับก็จะเป็นเป็นอยอดต้นทุนรวมกับ ยอดขายรวมของแถวนั้นๆน,น,นะครับครคราวนี้ตรงนี้จะทำอย่างไรเราจะทำการเอาตัว quantity ตะกีมาคูณกับ2คอลัมน์นี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำตอนนี้คือผมจะไปเลือก add column นะครับแล้วก็เลือกอ custom column นะครับผมกด custom column เนี่ยก็จะได้สูตรแบบนี้มาเลยนะครับได้สูตรแบบนี้มาเลยผมก็สามารถทำได้นะว่าสิ่งที่ผมอยากจะทำคือผมอยากจะหา total selling uh, uh, price ละกันอันนี้คือราคาขายเนาะ total selling price เนี่ยจะเกิดจากการเอา quantity นะครับมาคูณด้วยตัว selling price นะคูณน,นะครับคูณแบบนี้นะครับแต่คูณตรงนี้เนี่ยมันก็เราก็ได้ยอดขายมาแล้วเนาะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจำข้อมูลได้ครับ ในรายการนี้มันจะมี discount ด้วยเห็นไหมจริงๆแล้วยอดขายของเราอะอยากจะรู้ว่าขายได้กี่บาทแน่ๆต้องเอายอดขายทั้งหมดมาลบด้วยส่วนลดที่เราลดให้เขาใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับเอามาคูณกับในวงเล็บ1ลบด้วย discount นะครับนี่คือสูตรในการ ขายพร้อมกับมีส่วนลดนะครับถ้าเราจินตนาการให้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมลองเล่าให้ฟังเนาะสูตรนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมุติว่าสินค้าของเรานะครับเอาคุณติที่เป็น1ใช่ไหมครับราคาขาย100บาทอันเนี้ยกลุ่มแรกอันเนี้ยคูณมาได้100ถูกปะแล้วก็เราจะเอามาคูณน,นะครับ 1- ลบ ดิสค้เปอรมว่ามันลดอยู่ที่5% 5%นะครับ5%ก็คือ0.05ผลลัพธ์อันหลังเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น0.95ใช่ไหมมันก็คือจะออกมาเป็น100คูณด้วย0.95ก็จะเท่ากับ95บาทใช่ไหมก็คือการลด5%ดังนั้นอันนี้เป็นทริคในการคิดว่าถ้าเกิดมันมีส่วนลดอยู่ในสูตรเราจะคำนวณราคาขายที่หักส่วนลดไปแล้วจะคำนวณอย่างไรสูตรก็เป็นแบบนี้นะครับ เอาละได้มา1นึ่งคอลัมน์ผมกดโอเคนะครับผมจะได้ total selling price ใช่ไหมครับคราวนี้แทนที่ผมจะทําอีกอันนึง total buying price เนี่ยผมจะไม่ทําตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ home แล้วก็ close and apply ตัว data กลับเข้าไปก่อนนะครับไอตัว total selling price นะครับเนี่ยดูตรงนี้นะเดี๋ยว total selling price ผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับ ในตัว total selling price ผมอยากจะทำผมอยากจะลองนำเสนอสูตรดูถ้าเกิดเรามาสร้างคอลัมน์ใหม่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้ใช้ตัว power query editor นะครับผมมาคลิกที่ input data ให้มันขึ้นสีเทาไว้นะครับพอผมคลิกตัวนี้เนี่ยครับจะมีแท็บที่เขียนว่า table tools โผล่ขึ้นมาในตัว table tools เนี่ยเดี๋ยวผมจะ new column นะครับ new column ปึ๊บผม new column คราวนี้ครับแทนที่มันจะมีช่องให้เราเขียนสูตรนู่นนี่ขึ้นมามันจะไม่มีแบบหรูหราเหมือนกับ Power Query ละมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นช่องเหมือนกับ Excel ให้เราใส่สูตรอ่าอันนี้ชื่อคอลัมน์ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับเอาล่ะตรงนี้ผมก็พิมพ์ชื่อคอลัมน์ลงไปนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น Total Buying Price จริงๆตรงนี้มันก็คือต้นทุนสินค้าขายหรือเป็น Cost นั่นเองนะครับตรงนี้สูตรเนี่ยผมก็ใส่เท่ากับใช่ไหมครับคราวนี้ผมอยากจะ,ะดึงตัว ชื่อของคอลัมน์ที่มีอยู่แล้วมาใช้นะไม่ต้องพิมพ์เองทั้งหมดนะผมกดกด single code นะครับมันก็จะลิสต์ตัวคอลัมน์ขึ้นมาผมก็จะเอา quantity เหมือนเดิมนะครับผมจะเอา q u t n t i t y นะกดแท็บนะปิดแล้วก็คูณด้วยนะครับคูณด้วยตัว input data, master data, selling, i u y i n อ price i นะตัวนี้เป็นทุนเะนาะทำแบบนี้นะครับ ผมกด enter ปุ๊บผมก็จะได้เอาละตอนนี้ผมมีผมมี selling price นะครับราคาขายที่หักส่วนลดผมมี buying price ซึ่งเป็นต้นทุนนะครับผมทำแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ผมควรจะทำได้ก็คือการหากำไรนะครับว่าผมจะได้กำไรเท่าไหร่โดยการเอา selling price ลบกับ buying price การที่ผมจะหา คอลัมน์ที่เป็นกําไรเนี่ยนะครับผมแทนที่จะไปสร้างคอลัมน์ใหม่ในเทเบิลโดยการนิวคอลัมน์เนี่ยผมผมจะไม่ทําแบบนี้นะครับแต่ผมจะไปทําอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าเมเชอร์นะครับนี่นะเมเชอร์เนี่ยครับมันเป็นการคํานวณข้อมูลนะครับจากคอลัมน์ที่เรามีอยู่โดยนะครับโดยมันจะไม่สร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมานก็ถือว่าประหยัดพื้นที่นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างของข้อมูลแต่ว่าเราสามารถมี คอลัมน์แบบ virtual นะครับแบบเสมือเนี่ยโผล่ขึ้นมาในหน่วยความจําของเราแล้วก็เอามาทํางานได้แต่ไม่ต้องไปแก้ไขโครงสร้างซึ่งซึ่งเราจะบอกว่าโครงสร้างของข้อมูลเรามันดีอยู่แล้วแล้วก็การคํานวณแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในโครงสร้างของของตัว Data Table เลยนะครับผมนิวเมชเชอรขึ้นมานะครับอันหนึ่งแล้วขอผมตั้งชื่อว่า Profit หรือกำไรนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า Profit อนะ่ะจริงๆมันเท่ากับมันก็เท่ากับตัว ที่เราสร้างขึ้นมา2คอลัมน์ใหม่ใช่ไหมก็คือ total selling price ลบด้วย total buying price ถูกไหมครับอ่ะคราน,นี้นะผมจะลองพิมพ์นะครับถ้าเกิดผมพิมพ์เครื่องหมาย Single ก o o t s แล้วก็หวังว่ามันจะมันจะขึ้นชื่อคอลัมน์อัตโนมัตมิทีนี้มันไม่ขึ้นนะนครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับในการทำเมเ s อร์ตรงนี้นะครับผมต้องใส่สูตรอันหนึ่งสูตรว่า Sum นะครับให้มันก่อดน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะขึ้นตัว คอลัมน์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับซึ่งผมต้องไปเลือกว่าเป็น total อ,อยู่ในเออเดี๋ยวลองพิมพ์หาเนาะ total selling price ตรงนี้นะครับกดท a บปิดเครื่องหมายวงเล็บนะครับแล้วก็เอามาลบด้วย sum ตัว total buying price ใช่ไหมครับกดท a บปิดเครื่องหมายวงเล็บอ่ะสูตรออกมาเป็นแบบนี้นะครับรต้องมีฟังก์ชัน sum ใส่ข้างหน้าข้อมูล2คอลัมน์นี้ก่อนนะผมกด enter แบบนี้ผมได้ profit มาเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็ต้องทดลองหน่อแยบบว่ามัน มันทำได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็จะลองเอา visualization ที่เป็นการ์ดอันนึงมาวางไว้นะครับผมลากมากลางจอตรงนี้แล้วก็ในการ์ดเนี่ยจะรับฟิลแค่ฟิลเดียวนะครับเดี๋ยวผมเอาตัว profit มาใส่ พอใส่ปุ๊บออกมาตรงนี้โดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันไม่ขึ้นเป็น 68.91k นะของใครที่ไม่เหมือนเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วใน visualization พาที่เป็น visual ของร a ดเนี่ยเราสามารถ set call out value ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเปลี่ยน display unit นะเป็นนั่นะครับมันก็แสดงเป็นเลขเต็มใช่ไหมครบทุกทุกหลักนะครับหรือจะเป็น t h o u s a n ที่ออกมาเป็น k หรือจะออกมาเป็นหน่วยมิลเลียนที่ออกมาเป็น m นะครับหรือ billion ที่ออกมาเป็น bn หรือว่าเป็น trillion ก็จะเป็น t นะครับในที่นี้เราปรับเป็นเป็น k ให้เหมาะสมแล้วกันนะครับเพราะว่ากำไรมันไม่ได้มันมีอยู่แค่หลักหมื่นนะครับก็ทำแบบนี้คราวนี้พอได้ตัว profit เราบอกว่าม,มันก็โอเคหรือว่ากำไรแค่นี้แล้วแต่ในเชิงการบริหารธุรกิจเนี่ยครับเราก็อยากจะรู้อัตราส่วนกำไรใช่ไหมครับว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายเราลองมาทำตรงนี้กันผมก็เอา,เอา ตอนนี้ผมมี Profit แล้วนะครับผมจะต้องเอาไอ้เจ้า Profit เนี่ยมาเป็นหารด้วยยอดขายใช่ไหมครับซึ่งก็ทำไม่ยากเนาะผมก็มาคลิกตรง Input Data นะครับให้ t b l l Tool มันโผล่ขึ้นมาผมสร้าง New m ม a เชอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับคราวนี้ผมตั้งชื่อว่า Profit แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเท่ากับผมก็เอา Profit มาเลยครับอมว่าเออันนี้ Profit ได้เลยไหมนะครับ ในที่นี้ผมใส่เครื่องหมายหารแล้วก็ผมซ้ำใช่ไหมครับเราก็เอายอดขายมานะ total selling price อย่างงี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอกำไรนะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนใช่ไหมครับก็เปลี่ยนจาก total selling price ตรงนี้เป็น total buying price นี่ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับผมก็แก้นิดหน่อยนะได้ตรงนี้มาปุ๊บกดใส่เข้าไปนี่นะครับ อยากจะรู้ว่ามันได้จริงไหมนะครับเราลองเอาการ์ดมาวางอีกอันหนึ่งก็ได้นะเอาการ์ดมาวางอีกอันหนึ่งนะครับปุ๊บแล้วก็ผมลองลากตัว profit ไปใส่ไว้แบบนี้ก็จะเห็นนะครับมันออกมา,าจ,จะดูเป็น0.21ซึ่งซึ่งโอเค ตรงนี้เนี่ยตัวเลขมันดูแปลกๆมันเป็นทศนิยมะนะครับจริงๆมันต้องเป็น21อใช่ไหมจะทำยังไงนะครับใน profit percent ถ้าเราไปคลิกตรงตัวเขาเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว format ของตัวเลขใช่ไหมครับมันก็ควรจะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราไปคลิกตรงเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเขาก็จะแก้เป็นนี่เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ย2ี่สิบจุดเจ็ดสองไม่อยากจะได้จุดทศนิยมนะครับแน่นอนเราสามารถไปเปลี่ยน decimal point ตรงนี้นะให้กลายเป็นศูนย์ได้มันก็จะปัดขึ้นมาเป็นใช่ัิบให้มันดูง่ายนะครับแบบนี้มนดะ นะครับนี่ผมก็ได้ละนะครับอยากจะได้จำนวนเซลล์มาแสดงทำยังไงนะครับลองดูเนาะผมอยากจะได้การ์ดอีกสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่า Prof ิตทั้งหมดเดี๋ยวนะเซลล์ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมก็เอา t ท t a เซลล์มาใส่อย่างนี้เนี่ยก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่นะ อยากจะรู้ยอดขายรายเดือนนะครับพวกนี้เราจะทํำยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ที่ต้องเอาข้อมูลมาใส่ให้ครบตามที่เจ้าของร้านอยากจะเห็นละนะครับลองเอายอดขายรายเดือนก่อนนะซึ่งอันนี้มันมีมีประเด็นนิดหนึ่งที่อยากจะชี้ให้ดูนะครับถ้าเกิดผมเอายอดขายรายเดือนผมลองเอามาเป็นกราฟดีไหมครับผมลองเอามาเป็นกราฟนะว่าแต่ละเดือนเราขายได้เท่าไหร่อ่าแต่ละเดือนมาเนาะ แต่ละเดือนแบบนี้นะครับมาวางไว้แล้วเราก็เอายอดขายรายเดือนนะวางไว้เป็นแกน y แกน x เราเป็นมันเนมนะเทคนิควิธีการก็คือว่า ไอ้เจ้า Data ตรงนี้เนี่ยเวลามันเรียงเนี่ยนะครับถ้าเราเรียงตามตัวอักษรมันก็แบบหนึ่งเรียงตามาตัวเลขมันก็แบบหนึ่งแต่ชัดเรียงจากเดือนอ่ามันก็อีกแบบหนึ่งคราวนี้จะให้มันดูยังไงให้มันถูกต้องก่อนที่ผมจะไปตรงนั้นเนี่ยผมขอเลือกสไลเดอร์อันนึงมาวางก่อนนะครับผมจะแยกข้อมูลเป็นปีนิดนึงก่อนสไลเซอร์นะไม่สไลเดอร์นะครับเอาผมมาที่ว่างๆนะครับผมเลือกตัวกรองนะครับสไลเซอร์สไลเซอร์มาวางไว้ข้างๆตรงนี้แล้วก็ ผมเอาปีมาใส่นะเอาเยีย oh, yeah. ผมเอาเยียมาใส่นะครับเป็น2 0 2 1 2 0 2 2นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟอร์แมตมานิดนึงนะครับให้เหมือนกับตัวอย่างนะตัวอย่างของเรานะครับตะ่กี้มันเป็นเ,เหมือนกับเป็นกล่องให้เลือกนะเป็นเช็คบ็อกให้เลือกนะครับผมมาที่ตัวสไลเซอร์แล้วก็เลือกตัวออฟอร์แมตของวิชวลนะครับในสไลเซอร์เซตติ้งเนี่ยแทนที่ผมจะเลือกสไตล์เป็น between เนี่ยผมเลือกเป็น Vertical list อ่ก็ได้มาแบบนี้นี่เราลองคลองดูได้ฟึบ2อหนอหนึ่งสองสองอีกอันหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรียงเดือนนะผมขอเอาสไลเซอร์อีกอันหนึ่งมาใส่นะครับครัวนี้วกเราจะใช้ตัวสไลเซอร์ที่เป็นเดือนด้วยแล้วกันนะเอามันเนมมาใส่เลยมันจะได้เห็นเหมือนเือนกันอืมจะเห็นว่าครัวนี้มันก็เรียงก็ไม่ถูกอีกนะครับเรียงนะผมลองซอสด,ดู ascending มันก็ A ถึง A ถึงแะเนาะ นะครับได้เป็นอย่างนั้นแต่จริงๆไอ้ถึงแทจริงไหมเนี่ยมันเรียงแปลกๆนะเอ๊ะพิลทำไมมันได้กลายเป็น December เดซิมเบอร์อะไรอย่างงี้นะครับวิธีการเรียงมันก็จะเรียงแบบประหลาดๆห,หน่อยนะอันนี้นะครับนนีะเริ่มเริ่มถูกแล้วเรียงใหม่ s o r t a x i s ascending ิ Short ้งเอ๊ะพตัว D dog อกถูกแล้วนะครับเรียงอย่างงี้ปุ๊บเราดูเสร็จโอ๊ยมันมันไม่เหมือนกับที่เราต้องการเลยนะเรียงมันประหลาดๆเนาะ จะทำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีการเรียงเดือนแบบนี้เทคนิคนะจาไว้เลยนะครับใช้ได้กับทุกทุกโจทย์ที่เป็นเดือนเลยนะหรือจะเป็นพวกเ,เหมือนกับเกรดอย่างเงี้ย a b บวกนะครับ b c บวก C อะไรเงี้ยมันเรียงแบบแปลก,ปลกมันไม่ได้เหมือนกับตัวอักษรทั่วไปแบบธรรมดาใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้เนี่ยถ้าเราจะทำนะครับอันที่1ก็คือเดี๋ยวผมไปเลือกตัว นี้นะครับลูกเลือกตัว Data ดต้าผมกด Data เนี่ยมันจะพาเรากลับมาที่ตารางข้อมูลนะครับตรงตารางข้อมูลนะคราวนี้นะครับผมอยากจะไปเปลี่ยนวิธีการเรียงหรือซอร์ข้อมูลของมันใหม่นะมันเนมเนี่ยตอนนี้มันเรียงไม่ถูกนะผมคลิกไปที่มันเนมครับคลิกไปที่มันเนมครับแบบนี้นะฮะคลิกไปที่มันเนมปุ๊บเนี่ยข้างบนนะครับที่เป็นคอลัมน์ถูรงเนี้ยมันจะมีโผล่ขึ้นมานะคราวนี้ตอนซอร์ทใบคอลัมน์เนี่ย มันจะให้เราเลือกได้ครับเวลาเรา sort column m o n t น name จะให้ใช้ค่าจาก column ไหนนะครับในการ sort แทนในที่นี้ครับเราก็จะเห็นประโยชน์ในการดึงตัว m ั n t ั number เนี่ยออกมาเพราะว่าอะไรครับ January เนี่ย m ั n t ั number มันก็เป็น1นะครับ Feb มันก็เป็น2แต่ December เนี่ย m o n t number มันก็จะกลายเป็น12ถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดเป็นดีด็อกเนี่ยมันก็ต้องมาก่อนเดือนพวก September อนระซึ่งมันคนละเรื่องกันคราวนี้ผมเลือกมันเนมครับแต่พอผมจะ s o สบายคอลัม n เนี่ยผมไปเลือกเป็นตัวมันนะครับซึ่งมันคือมันนัมเบอร์นี่นะครับผมเลือกใหม่นะครับแล้วเวลาเรียงเนี่ยเขาจะเรียงอีกแบบหนึงนะ่งอะเดี๋ยวผมจะลองกลับมาดูตัวที่ใน Report ตนะครับคราวนี้ผมลองดูนะเห็นไหมมันจะเป็น January, February, March เอ r รี m a ัชเอพนวเยลจลาถูกต้องเลยนะครับอันนี้ผมเรียงใหม่อัน,น เรานี้ผมก็ควรจะได้ตรงนี้ของผมก็ต้อง s o r ใช่ไหมครับมัน name อนนี่นะได้แล้วนะครับมันก็จะเรียง January February อะไรถูกต้องนะครับอันนี้ก็เรียงตามมัน name อยู่แล้วะซึ่งมันถูกอยู่แล้วนี่ก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วก็ทำได้แล้วนะครับเนี่ยทำได้เลยนะยนี่นะครับก็เรียบร้อยอันนี้หน้าที่ของเราก็มีหน้าที่ที่จะเอาตัว widget เนี่ย มาวางให้ครบนะครับซึ่งจะรู้ได้ไงว่ามันครบนะเราก็ต้องมาเช็คดูใช่ไหมครับว่าตอนนี้เราต้องมีอะไรบ้างนะครับผมเปิดตัว r e f e r e n c e มาดูนะว่าปลายทางเราต้องทำสิ่งนี้นะครับปลายทางจะมีอะไรบ้างเราจะมีอ่าฟิลเตอร์ปีฟิลเตอร์เ,อรเดือนอซึ่งเรามีละ o n t ลี y เซลส์อ่ามีแล้วนะครับเรียงตามเดือนเรียบร้อยอ่าที่ขาดหายไปคือนี่ฮะ Profit ที่อยู่ตรงนี้ยังไม่มียังไม่มี Product นะครับ ยังไม่มีเซลล์ type, ไทป์ยังไม่มีแคตตาก็อกยังไม่มีเพย์เมนต์โหมดโอ้โหยังไม่มีเดลี่โอเคยังขาดอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทําไปนะครัเรามีหนึ่งสองนี่มีเทยาไ้ร่รต้องมีสไลเซอร์กี่ตัวนะครับเพิ่มอีก2ตัวใช่ไหมฮะตรงนี้นะ Top Product, Top ategory, แล้วก็มีท็อปโปรดักต์กับท็อปแคตตาก็อกแล้วก็มีแคตตาก็อกอ้าวลองดูกันว่าคราวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมย่อตัวนี้ลงไปนะเดี๋ยวผมจะกลับมาใช้มันเป็นเพื่อนอีกนะครับเผื่อไว้ อโอเคปิดตรงนี้ไปผอกโอเคนี่ตามเดือนมาละ,ะนะครับออันนี้อันนี้เดือนของของ,ของแต่ละเดือนนะครับคราวนี้ผมอยากได้ของถ้าเกิดกดแต่ละเดือนเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตรงรายวันต้องโผล่ใช่ไหมผมเอารายวันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาตรงกราฟที่เป็นอ r e a Chart ไหม,มีพื้นที่ใต้กราฟ Stack Area Chart uh, ผมควรจะลองทำแบบไหนดีนะผมเอา s t a c k area chart แล้วกันนะครับลองดูแบบนี้ก่อนนะลองเล่นกับมันดูนะครับหรือจะเอาอ่ะเอานี้แล้วกันนะ s t a c k area chart กับ chart ที่ต่างกันนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมเอาทำตรงนี้ก่อนนะครับผมเอา,เอายอดขายใช่ไหมครับ total selling วางไปที่แกน y แล้วผมก็เอา day นะคราวนี้นะครับเอาวันมาใส่ไว้ที่แกน x อา่าได้แบบนี้มาแล้ว ดูดีขึ้นมามีวันที่1จนถึงวันที่30ใช่ไหมครับถ้าเราไปคลิกตามเดือนก็ยอดก็จะเปลี่ยนไปอ,อย่างนี้นะได้เลยใช่ไหมครับคราวนี้ไอ้ที่ไม่เหมือนเมก,กี้นี่ครับมีอันหนึ่งนะเราบอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงที่เป็น total selling ของแต่ละมันเนี่ยข้างบนมันมีสแต็กอัน,นึงนะครับเขาเอา profit มาวางเป็นสแตกนะ็กระเดี๋ยวเราเอา profit นะผมเลือกชาร์ตนี้ก่อนนะครับที่เป็น profit แต่ละเดือนเนี่ยนะครับ อ้าโทษเป็นเซลลิงแต่ละเดือนเนี่ยนะครับแล้วผมจะเอา Profit ไปวางต่อปึ๊บให้มันสแต็กอยู่ข้างบนอ่าอย่างนี้เราก็ได้แล้วใช่ไหมเราก็รู้ว่าอันนี้เดือนนี้ข้างบนเนี่ยคือสัดส่วนที่เป็นกําไรใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นยอดขายนะนะครับแต่เราอยากจะรู้ว่าเอาแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต้องดูนิดนึงนะทูข้างบนนี่มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่มีนะเราเอาตัวเปอร์เซ็นต์มาใส่ดีไหมนะครับไอ้ตรงทูทิปเนี่ยเราสามารถเอา profit เปอร์เซ็นต์มาใส่ได้นะครับเนี่ย นะครับเพราะเราเอาใส่ปุ๊บเนี่ยเวลาเราเลื่อนไอ้เจ้าเมาส์มาเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเออมัน profit เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมันเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมครับนี่ถ้าเราเลือกนะครับแต่ละเดือนนะเราดูมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะแต่ละที่นะครับนี่ก็จะเห็นมี profit เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับแบบนี้พอได้ละนะครับก็ได้มา2อันละที่เหลือก็อาจจะทําเองได้แล้วนะครับสไลเซอร์ด้านบนนะอย่างเช่นเดี๋ยวผมเลื่อน,นครับ ผมเอาสไลเซอร์มาวางนะสไลเซอร์ er อีก2อันเนี่ยมันเป็นสไลเซอร์ตามช่องทางการขายอ่ะเอาสไลเซอร์มาวางก่อนฟิล์ที่เราจะใช้นะครับช่องทางการขายก็คือเรามีเซลล์ไทป์นี่ไงใส่เซลล์ไทป์เข้าไปไ,ได้แหละนะครับแต่คราวนี้มันเป็นไอเจ้าลิสต์ใช่ไหมครับซึ่งเราบอกว่าไม่เอานะครับเราอยากได้เป็น dropdown นะแล้วก็มาที่ v i s u a l Formatting เนี่ยนะครับแล้วก็เลือก s l i เ e r s e t t i n g ้แล้วก็เลือกตัว dropdown ใครที่หา option พวกนี้ไม่เจอหรือดูมันไม่ค่อยตรงตกับี็เป็นของผมเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จจะเป็นเพราะว่าเราใช้ Power BI เวอร์ชันต่างกันนะ mm hmm. ก็แนะนำว่าให้อ mm ัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับ mm hmm. ผมก็จะอ mm ัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้เวอร์ชันตรงกันเนี่ยตัวฟีเจอร์ต่างๆวิจเจตหรือวิธีในการทำเซตติ้งมันก็จะอยู่ที่เดียวกันนะครับ เอามาอีกอันหนึ่งเนาะสไลเซอร์เราก็เอามาวางไว้นะครับด้านบนนะเรามีเซลล์ไทป์แล้วนะครับเราก็จะมีตัวเพ m e n t Mode ใช่ไหมผมเอาเพ m เมนโหมดมาใส่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปปรับให้มันเป็นปรับดาวนะแบบนี้เริ่มได้แล้วเริ่มเห็นแล้ะรันนี้มีอันหนึ่งครับที่มัน อาจจะต้องคุยกันนิดหนึ่งเดี๋ยวผมลองเลื่อนๆก่อนนะให้มันค่อยๆลองจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดดีๆอีกทีนะครับตอนนี้ลองพยายามให้มันคล้ายๆครับคล้ายขับคลา,คลา,คลา,คลานะดูต้องดูเรสเฟลต์ไว้นะครับ éta, นี่นะครับเรสเฟนต์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ให้มันขับคล้ายขับคลา,คลา,คลา,คลานะครับาอยู่แถวๆนี้นะอยู่แถวๆนี้นะอยู่แถวๆนี้นะนะครับตรงนี้เรามีปีที่เป็นสไลเซอร์เดือนที่เป็นสไลเซอร์ทั้งทั้งเซลล์มีแล้ว profit มีแล้วท็อปเฟิร์สโปเปอร์เซ็นต์มีแล้วสไลเซอร์ด้านบน2อันมีแล้วนะครับ ขาดา by product แล้วก็โดนัทชาร์ทที่เป็นเซลล์ type กับ payment mode อาจัดกันเลยนะครับโดนัทเซลล์ type กับ payment mode ครับผมก็ใส่ value เนาะเราก็น่าจะใส่ใน legend ด้วยไหมนะครับอีกอันหนึ่ง payment mode พอโดนัทฉันมานะครับก็ oh, value แล้ว payment mode เรามี2อันนะนี่ได้และนะครับได้โดนัทมา2วงวงนะมีอะไรอีกนะครับ product ที่เป็นชาร์จในแนวนอนนะครับโอเคจัดไปก็เลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเริ่มเริ่มพื้นที่เริ่มจำกัดแล้วนะครับต้องต้องย่อขยายส่วนให้มันเหมาะสมแล้วนะนะเอาตัว นี่นะครับคลัสเตอร์บาร์ชาร์แต่ว่ามันเป็นแนวนอนเอาวันไหนดีนะสแต็กสแต็กคลัสเตอร์เป็นเดือนเฉยๆนะเอานี้มานะครับผมก็จะเอาตรงนี้มันเป็นบายโปรดักเนาะผมก็จะเอาตัวแนวตั้งนะครับ Y axis ผมจะเอา product มาใส่นะอ,อยู่ตรง product name ใช่ไหมครับผมต้องเอา product name มาใส่ใช่ไหมครับ อ่าจะโคดิดตารางในตารางทูตนะ master ร์ดนี่นะครับ product name นะเอามาใส่แกน y แล้วก็เอายอดขายนะครับ total selling ไปใส่ที่แกน x นี่เหมือนแล้วเนาะได้แล้วอ่ะเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะครับอ่าดีหรือเปล่านะรเริ่มเริ่มจะจะมีความคลับคลายคลับคลาแล้วนะครับคราวนี้เรามีอะไรอีกนะเรามีตัวที่จะยุ่งหน่อยนะครับตัว top product ลองดูนะครับท็อปโปรดักต์นะตรงไหนนะครับกลับมาดูเลฟเฟลต์เราก่อนท็อปโปรดักต์นะครับตรงนี้นะโปรดักต์ที่ขายที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับขายได้กี่บาทนะมันออกมาเป็น 23K ใช่ไหมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งแคตตากรีด้วยนะครับแคตตากรีเอาอะไรก่อนเดี๋ยวท็อปโปรดักต์ก่อนแล้วกันนะครับที่ท็อปโปรดักต์กับท็อปแคตตากรีอ่ะมันเป็นตัวเลขเป็นการ์ดนะนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะจริงจริงมันเป็นการ์ดนะครับเป็นการ์ดนะครับผมก็เอาการ์ดมา1การ์ดเนาะ อ๋อตรงนี้จะทำยังไงนะครับฐาตัวท็อปโปรดักต์เดี๋ยวเอาการ์ดมาวางก่อนนะเอาการ์ดมาวางนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนึงที่ต้องสังเกตเลยตอนนี้เรามีฟิลเตอร์ตรงนี้ซึ่งเรายังไม่เคยใช้มาก่อนนะครับไอ้ฟิลเตอร์ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะให้มันทำงานนิดหนึ่งนะว่าทำยังไงนะครับเวลาเราลืเราดูเนี่ยนะครับฟิลเตอร์มันจะมีฟิลเตอร์ในระดับวิชวลนี่นะในระดับไอ้เจ้าอันเดียวเนี่ยนะครับกับฟิลเตอร์ของของเพจนะครับก็คือหนึ่งหน้าตรงนี้นะครับเพจวันเนี่ย หรือว่าฟิลเตอร์ทุกเพจเลยนะครับในที่นี้เนี่ยเราต้องการฟิลเตอร์ระดับวิชวลนะครับถามว่าเราจะฟิลเตอร์อะไรเนื่องจากเราจะหาตัว Product ที่มันมียอดขายสูงสุดเป็นอันดับแรกนะครับเราเอา product id มาใส่นี่ไหมผมเอา product id ลากไปวางเลยนะครับตรงน,นี้มันจะขึ้นมานะฟิลเตอร์ type เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเลือกเป็น top n คําว่า top n ก็คือ top top จำนวนเท่าไหร่เช่น top 1, top 3, top 5เราต้องการ top 1ั top ว เราต้องการดึงมาอันเดียวที่ขายดีที่สุดเลยนะครับยอดขายสูงสุดนะครับคราวนี้ข้างล่างมัจะถามว่า by u value ที่ว่าอยากจะดึง t o อปวัเนี่ยนะครับดึง product id ที่เป็น Top ของมันออกมาเนี่ยจะดึงจากเกณฑ์อะไรนะครับเราก็บอกว่าดึงจาก total sale total sale price นะดึงจากยอดขาย4เทอร์นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกด apply filter ปุ๊บนะครับมันก็จะทำการ คำนวณน,นะถ้าเราเอา total selling price มาวางนะครับคราวนี้เราก็จะรู้เลยว่าอตอนเนี้ยเอา total selling price มาใส่ในการาฟตัวนี้นะครับมันจะทำการหาเลยว่า product id ไหนที่เป็น top one สูงสุดแบบนี้มาได้ละนะครับแล้วไอ้ product ที่ว่านั้นจริงๆถ้าเกิดอยากจะรู้ไม่ว่ามันชื่ออะไรเนรี่ยเราก็สามารถเอามาใส่ได้ใช่ไหมในที่นี้นะครับ เราบอกว่า so, เอ้ยท็อปวันมันคือเนี่ยนะยอดขายเท่านี้นะแล้วก็ถ้าเราอยากจะรู้มันชื่ออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวลองรูไหมโซผมเอาการ์ดอีกอันหนึ่งมาวางนะครับมาวางไว้ข้างบนอืมแล้วก็ตรงนี้นะครับเราบอกว่าเอเราอยากจะได้ตัว product name จะทำได้ไหมเออ product name จะทำได้ไหมเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเอา fill เจ้า product name นะฮะ product อ,อืม product ศูนย์หนึ่งแล้วก็ในวิชวลอันนี้เนี่ยนะครับผมจะสิ่งผมจะทำก็คือ,อเดี๋ยวผมจะต้องเอานี้ออกก่อนนะผมจะทำการ add ตัว product name ทับ one by นะครับตัว uh, selling price apply filter ได้แล้วนะผมก็เอา product name ไปใส่แบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเออที่ขายดีที่สุดเนี่ยนะมันคือ product 41่สิบนะนะครับ แต่คราวนี้มันตัวมันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับผมก็ปรับฟอนต์ใช่ไหมให้มันดูของอาลวัลูเนี่ยแทนที่จะเป็นฟอนต์ไซส์ขนาด45ก็จะปรับเป็น20นะครับนะข้างล่างมันมีอะไรดูเกกะลกลูกตาอะไรเนี่ยนะเราสามารถกำจัดออกไปได้ใช่ไหมครับผมก็ปิดตัว Cat e g o r y label อ่ะเดียว format เข้ามาจัดกันแต่ว่าจริงๆแล้วเ,เราอยากจะทำอะไรแบบเนี้ยเราสามารถทำทำได้ทันทีนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าตรงนี้จริงๆแล้วท็อปเอนตรงนี้นะครับหน่วยมัน มันคืออะไรกันแน่นะมันคืออะไรกันแน่นะครับตรงนี้ผมก็กลับมาตรงนี้นะกลับมาแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ได้อยากจะรู้นี่แล้วอยากจะรู้ยูนิตนะนะครับผมก็ดึงตัวยูนิตออกมาเราก็รู้ว่าเออหน่วยมันเป็นเอฟที f t นะนะครับหน่วยเป็น f t นะนะครับได้ละไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ตอนที่พื้นที่มันเริ่มละเกะระกะแล้วนะเ,เดี๋ยวผมอาจจะต้องลดขนาดฟอนต์นะครับ ของพวกการ์ดพวกนี้นะแต่แทนที่ผมจะคลิกเปลี่ยนทีละอันใช่ไหมครับผมสามารถเลือกหลายๆอันได้ใช่ไหมแล้วก็ขอเอาเนี่ยเปลี่ยนฟอนต์มันนะครับเป็นขนาด20อ่าเล็กลงหน่อยแล้วเราบอกว่า,าเลเบลเนี่ยจริงๆตอนนี้ที่ผมยังไม่ปิดเลเบลเพราะว่าเดี๋ยวตอนเอาไปวางนะครับเดี๋ยวผมจะลืมว่าตัวเลขไหนเป็นเลขของอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอปรับฟอนต์ให้มันเล็กก่อจะได้ย้ายมาทางนี้หน่อยนะฮะทางซ้ายนิดนึง อันนี้มีละนะครับหน่วยเป็นแบบนี้อันนี้เป็นอย่างนี้จะทำท็อปของเทกเกรีททำได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นักศึกษาจะทำเป็นแล้วครับก็คงไม่ต้องไปเฉลยในทุกส่วนนะก็จะจัดให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับจะทำอย่างนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะนักศึกษาไปคอมพลทไปจบมันให้ได้แล้วกันคาวนี้มีอันหนึ่งครับที่มันจะอยากจะสอนนะฮะก็คือว่าอย่างนี้ครับเวลาเราทำสไลเซอร์นะครับเราทำสไลเซอร์แล้วเราคลิกสไลเซอร์แบบนี้นะครับสังเกตนะครับตอนนี้เรามียอดขายนะครกด กดตัวปุ่ม Clear Selection ในะตรงอย่างลบนี้ก่อนนะครับเวลาผมไม่เลือกอะไรเลยเนี่ยไม่เลือกสักเดือนเนี่ยไอเดือนตรงน,นี้มันขึ้นครบะค่ับตั้งแต่ January รจนถึง December ใช่ไหมนะจะเห็นว่าเนี่ยเวลาผมเอาชื่อเดือนเต็มเต็มาใส่เนี่ยมันมันแสดงผลเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยสวยแล้วนะครับแทนที่จะใช้มันเนมธรรมดาผมใช้มันช็อตเนมน่าจะดีกว่านะเอสมันเนมนะครับช็อตมันเนมให้ดู uh, ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะ ช็อตมันเนมอืมอเรียงปลาดอีกนะพอผมทำช็อตมันเนมปุ๊บคนนี้มาเริ่มเรียงผิดใช่ไหมครับก็เลยเอ๊ะถ้าอยากจะแก้ตรงนี้ทำยังไงครับเรามีทริคแล้วเนาะเรากลับไปที่ตารางนะครับผมก็ช็อตมันเนมนะผมก็สั่งมันซอสปลายนะครับซอสคอลัมบายตัวมันโอเคแบบนี้ก็น่าจะได้ January February January February เรียบร้อยอ่ะ ที่อยากจะชี้ให้หนหลักๆคืออย่างนี้ครับถ้าผมไม่ฟิลเตอร์อะไรเลยเนี่ยผมเห็นในตรงเนี้ยเดือนมันขึ้นครบแต่ถ้าเกิดผมไปเลือกเฟบสังเกตไหมครับไอ้เจ้าชาร์ตที่เป็น s t a c k คอ c o l น์ n ของเราเอา้มันไปกรองหรือแค่เดือนเดีเดยวซึ่งบอกเราไม่ไม่ได้อยากได้อย่างนั้นนะครับเราอยากแค่อ้นเนี้ยมันเหมือนเดิมนะครับแต่อันอา่ากไรตรงนี้เหมือนเดิม ยอดขายรวมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอที่ให้เปลี่ยนคืออาจจะอยากจะให้เปลี่ยนในเดือนข้างล่างนี้เท่านั้นหรือว่าอาจจะเป็นโดนัทข้างล่างตรงนี้2อันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เปลี่ยนทุกอันนะครับสังเกตว่าตอนเนี้ยตัวสไลเซอร์เนี่ยมันมันลิงก์อยู่กับทุกอย่างเลยนะครับมันลิงก์อยู่กับทุกตัวเลยนะครับเราเปลี่ยนตัวไหนนิดหน่อยเนี่ยมันลิงก์หมดนะครับเนี่ยอย่างตัวไอเซลทป์เนี่ยผมเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเลือกออนไลน์ปุ๊บเดี๋ยวเซลทป์ปุ๊บมันเปลี่ยนตรงนี้ไอเซลทป์ไอภาพรวมเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยหม นะผมเลือกโฮเซลปุ๊บเดี๋ยวไอเซลไทยภาพรวมเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยแต่อันเนี้ยเราต้องการเห็นภาพรวมตลอดมันก็ของเดือนเนี่ยเราต้องการเห็นภาพรวมตลอดนะครับไอตรงเนี้ยจะทํำยังไงนะต้องมีวิธีนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนะฮึะกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าเราต้องพยายามจะบางตัวนเนี่ยไปเรากดฟิลเตอร์มันต้องไม่ไปกระทบนะไม่ไปกระทบนะครับจะทําอย่างไรนะเอาล่ะคราวนี้เราก็มีวิธีนะครับที่เราจะทํากับมันนะครับ อ่ะเราลองมาดูกันนะครับผมก็มาคลิกในเนี่ยนะฮะวิเจ็ตที่เป็นสไลเซอร์นี่นะผมคลิกสไลเซอร์ตัวนี้เลยนะครับไอเจ้า S m ส n ันของผมเนี่ยนะผมอยากจะปรับเราเรียกว่า Interaction ของสไลเซอร์ตัวไหนให้ไปเลือกตัวนั้นนะครับอินเ r อร์ i o n แปลว่าถ้าเรากดสไลเซอร์ตัวนี้เราอยากจะให้ค่าในวิชวลอื่นอันไหนเปลี่ยนบ้าง ปกติเนี่ยโดย default ก็คือมันเปลี่ยนให้เราทุกอันนะครับตอนนี้เราจะไปเลือกว่าไม่เปลี่ยนนะครับเรามาคลิกตรงสไลเซอร์เอ n n a นเก่อนนะหลังจากนั้นนะครับผมเลือก format นะครับเจ้าเมนู format เพอผมกด format เนี่ยจะมีเครื่องมืออันนึงที่เขียนว่า Edit i n t e r t c t i o n ผมเลือก Edit Interaction ปุ๊บเนี่ยข้อสังเกตก็คือมันจะมีเครื่องหมายนี่นี่นะครับเครื่องหมาย stop เนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมาครับในวิชวลนะครับบนมุมขวาของวิชวลทุกตัวเลย นะครับที่มันจะเกี่ยวข้องนะครับผมเลื่อนลงมานะเนี่ยจะมันจะมีมันจะมีนี่มันเนี่ยมันจะขึ้นทุกอันเลยนะครับนี่ผมบอกว่าเออตอนเนี้ยไอ้สไลเซอร์ตัวเนี้ยนะครับทุกตัวตัวนี้อินเตอร์แรคกับสไลเซอร์ตัวนี้หมดนะครับผมบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้เดือนเนี่ยไม่ต้องนี่นี่ยี่นี่ไม่ต้องนะครับไม่อยากเห็นอยากเห็นเป็นอย่างนี้นะครับ โปรฟิตตรงนี้ยอดขายต้องเปลี่ยนไหมถ้าเราเลือกเดือนในภาพรวมตรงนี้เราบอกว่าโอเคอยากจะให้มันเปลี่ยนเราไม่ต้องไปติ๊กอะไรไว้นะครับคล้ายๆแบบนี้นะฮะวิธีการทำเนาะไอ้เจ้าเยียก็เหมือนกันครับเพราะนี้เยียเนี่ยปกติแล้วเราคงถ้าเปลี่ยนเยียเนี่ยเดือนของปีแต่ละปีก็ต้องเปลี่ยนเราค่าต้องเปลี่ยนด้วยนะตรงนี้ถูกแล้วนะครับในมันสไลเซอร์เราต้องการติ๊กไอตัวการแสดงยอดขายรายเดือนเนี่ย ไปคลิกให้มันกลายเป็นตัวเข้มเข้มน,นะครับเราไปยกเลิกความสัมพันธ์นะครับไม่ให้มันอินเตอร์แอคนนี้นะครับเช่นเดียวกันครับคราวนี้ถ้าเกิดเราไปตัวสไลเซอร์ er ที่เป็นเซลล์ไทป์บ้างนะครับเซลล์ไทป์เนี่ยเราก็อยากจะให้ตัวอื่นมันเปลี่ยนถูกไหมแต่ว่าไอตัวที่ไม่ควรจะเปลี่ยนเลยอ่คือไอตัวภาพใหญ่ของเซลล์ไทป์พวนี้เราก็มาคลิกตรงนี้ไม่ต้องอินเตอร์แอคกับเซลล์ไทป์นะครับนี้นะ p a y m e ต t m e ่ h อดนะครับหรือ payment mode ก็เหมือนกันผมมาคลิกตรง Payment Mode นะครับผมไม่อยากจะให้ไอ้ตัวนี้มัน interact แอผมก็ไปคลิกแบบนี้ส่วนตัวอื่นให้มัน i n t เ r a c t เหมือนเดิมถ้าทำตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยโอเคผมก็ปิดตรงนี้นะครับถ้าผมลองเล่นดูผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าเวลาตอนนี้ผมกดสไลเซอร์ที่เป็นมันเนี่ยตัวอื่นนะเปลี่ยนยกเวน้นไอ้ตัวยอดขายรายเดือนที่มันโชว์ขึ้นมาเต็มๆแบบนี้อันเดียวที่เหลือแต่อันอื่นเปลี่ยนหมดนะฮนะเป็นหมดนะครับ อ่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดมาดู payment mode นะครั้งนี้ผมคาดหวังว่าไอ้ payment mode ไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยต้องไม่เปลี่ยนถูกไหมนะครับลองเลือกนะมันต้องคงเดิมนะครับแต่อันอื่นต้องเปลี่ยนเห็นไหมครับนะครับอันอื่นเปลี่ยนหมดยกเว้นไอ้ตัว payment mode เหมือนกันครับ cell type อันอื่นต้องเปลี่ยนหมดนะยกเว้นตัวมันเองนะครับตรงนี้ภาพรวมของตัวมันอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วเนาะว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเป็น wholesale product ไหน ขายขายได้เท่าไหร่นะครับโปรดักท็อปนะครับงี่นะค่าก็จะเปลี่ยนนะได้แล้วเนาะถ้าทําแบบนี้ปุ๊บเอ้ยเริ่มเริ่มเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ยากนะครับโอเคนะน่าจะพอทําได้คราวนี้ครับยังไม่จบใช่ไหมยังขาดอีกอันนึงที่เรายังไม่เคยใช้มาก่อนนะครับก็คือไอตัว Visual หรือ w i d จ e ตอันนึงนะครับที่มันเป็นตัวแบบ นี้นะครับเราเรียกว่า tree map ผมเอา tree map มานะครับมาวางนี้ tree map เนี่ยมันเป็น category นะผมก็เอาตัว category นะครับมาใส่ตรง category แล้วก็ value เนี่ยเราเอา selling price เป,เป็นตัวนำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น sale dashboard นะนะครับมาอย่างนี้ปุ๊บนี่ละนี่ได้แล้ฮะดูตรงนี้มันก็เหมือนจะใกล้เคียงนะนะครับเหมือนจะใกล้เคียงนะ ครนี้ดูไปดูมาปุ๊บโอเคเริ่มเหมือนจะดีนะครับครนี้เราต้องดู Refer e n c e เรานิดหนึ่งนะเราก็จะเห็นว่า r e f e r e n c e ของเราเนี่ยข้อมูลเราผมไม่ได้ทำให้อันเดียวคือตัว Top Cat e g ก r y กับตัวเลขนะครับนักศึกษาทำเองได้เนาะที่เหลือเนี่ยจะเห็นว่ามันมี visual มาวางทับบนภาพนะครับ visual มาวางทับบนภาพเราก็จะทำให้เนียนเนี่ยหมนเหมือนกับเขานะครับจะทำให้เนียนเหมือนกับเขาเนี่ยนะครับ โอเคทำไงทำไงนะครับเอาเลยนะครับลองดูนะครับผมลองทําให้ดูบางตัวนะครับเคลียร์ฟิลเตอร์ทุกอย่างทิ้งครับตอนนี้นะครับมาที่เพจตรงนี้นะครับมาที่เพจตรงนี้นะครับอืมจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับผมสามารถเอารูปภาพนะเอารูปภาพนะครับมาใส่เป็นแบ็กกราวด์ของเพจได้นะผมต้องไปเลือกที่ว่างๆตรงนี้นะครับอ่าเบสิกวิชวลของ ของไอตัวเพจนะครับคราวนี้ไอเจ้าเวลาเซตฟอร์มของเพจเนี่ยเราสามารถทำเซตติ้งได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีเอออปชันที่เรียกว่า Canvas Background นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องไป b บราว์เอารูปภาพนะครับนี่นะครับที่มันเป็นที่รูปที่เราจัดเตรียมไว้แล้วเนี่ยมาใส่เข้าเป็น Background นะครับผมลองดูนะฮะผมเบราว์เสร็จปุ๊บชืบเข้าไปอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับ transparency อย่างนี้ผมก็ต้องลองลดมาดูเนาะเอเนี่ย transparency ก็แปลว่าย่งไงครับผมต้องเอาไอ้สี background เก่าเนี่ยของของไอ้ตัวเพจเนี่ยนะครับลดลงเหลือ0ูนย์ะครับแล้วรูปภาพนะครับ image fit เนี่ยผมจะสั่งเป็น fit พอดีเนี่ยครับให้มันเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นมาเพราะนี้ใส่จะเห็นว่าโอ้ันเป็นแบบนี้เนี่ยเอะ t r a n s p a r e n c y มันก็ t r a n s p a r e n c y ไอ้ตัวพื้นที่ขาวๆข,ของเพจเราไปเนาะแต่ในตัว Widget เนี่ยนะครับมันทำไมมันมันมีพื้นข,า,ขาวๆนะฮะ อันนี้เราสามารถเซตเซต t r a n s p a เรนซีได้เหมือนกันนะเราสามารถเซต transparency มาได้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับ background มีไม่นอนะครับผมลองเ e ิร์ชก่อนนะอ่าเนี่ยนะมี background นะครับตรงนี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนนะครับ background เป็น off นะครับผมเลือก background เป็น off นะครับนี่เห็นไหมฮะไอ้ตัวนี้นะครับโอ้โห ส่แนวเลยนะครับสามารถมองเห็นไปถึงข้างหลังได้เลยนะอ่าแบบนี้คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเอา้าฟอนต์ดันเป็นสีดำนะครับดูกลืมไปหมดเลยก็ไม่ยากนะครับก็ไปพิมพ์เซิร์ชคําว่าฟอนต์ใช่ไหมเอ่อดูก่อนนะฟอนต์แวลูของเราอืมมีอยู่ตรงนี้ คราวนี้เนี่ยครับผมก็จะดูนิดหนึ่งเนาะสไลเซอร์เฮดเดอร์ตรงนี้ผมอาจจะเอาออกนะครับแวรลูตรงนี้ผมดูนั่นนี่นะครับนี่นะครับดูดีๆนะแวลูในนี้นะแวลูในนี้นะผมขยายต่อนะครับผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีขาวอ่าได้แหละแล้วก็อาจจะลดขนาดมันนิดหนึ่งให้มันดูพอดีสวยงามเป็นไงครับแบบนี้มันก็จะเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคราวนี้จะเปลี่ยนทีละอันไหมหรือจะเปลี่ยนพร้อมๆกันเลยหลายอันต้องดูดีๆนะครับไอเน,นี้ยมันอยู่ที่ว่า ไอตัวไอตัวเซตตัวฟอร์แมตวิชวลเนี่ยชื่อมันเหมือนกันไหมถ้าชื่อมันเหมือนกันเราสามารถคลิกหลายๆอันพร้อมกันแล้วก็ทําทีละหลายๆอันได้ผมลองดูนะ,อ,ะอย่างเช่นตัวการ์ดเนี่ยครับผมเลือกปุ๊บปุ๊บนะการ์ดการ์ดนะครับการ์ดพวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันควรจะมีใช่ไหมว่าหนึ่งผมเอาเลเบลมันออกเ,เหมือนกันนะครับเอาเลเบลออกหมดเลยใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับ แบ็กกราว n d ผมปิดเห็นไหมครับอ่านี่นะครับฟอนต์อ่าอยู่ในตะกี้อยู่ในแ a วลูเดี๋ยวขอดูกอนนะฮึะบ propery ต,ตรงนี้ทุกอย่างถูกต้องนะครับผมเซ a r c h คำว่าฟอนต์อ่านี่นะฟอนต์เสร็จปุ๊บก็จะมาดูใช่ไหมว่าฟอนต์ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยังไงมีขนาดเท่าไหร่จะลดขนาดอะไรก็แล้วแต่นะครับอืม ยังหาที่เป็นสีไม่เจอนะครับอ่าเจอละ color ขอเอาแวลูนะครับ color ก็เปลี่ยนมันเป็นสีขาวนะครับหลังจากนั้นผมย่อมันใช่ไหมให้มันนี่นะกระบวนการตรงนี้ก็ใช้วิชาศิลปะนะครับและความใจเย็นนะครับทำไปเรื่อยๆนะรปรับให้มันสวยงามนะแบบนี้เปอร์เซ็น ผมก็จะปรับให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยนะไม่ให้มันเล็กเกินไปใหญ่เกินไปนะจะจัดมาอยู่ตรงกลางไม่กลางยังไงก็ครควนี้แล้วแต่การดีไซน์ของพวกเรานะครับความประณีตตรงนี้นะครับเขาว่ากันไปจัดเรียงไปนะครับพวกผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะเอาพวก text เอา background ออกเนี่ยนะครับเปลี่ยนสีฟอนต์เนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับสังเกตไหมครับแต่และวิจิตมันอยู่คนละที่นะมันอยู่คนละที่นะครับ นักษาปรับไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับอย่างเร็วๆนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องฟาสต์เวิร์ดนะอ่าโอเคนะครับอันนี้ผมก็ใช้เวลาทําไปพอสมควรนะครับเรามาดูเสร็จปุ๊บอ่าคราวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอาเฮดเดอร์ออกเอาไทเทลออกนะครับทำแบ็กกราวด์ให้เป็นรานสแปรนนะครับการเปลี่ยนแวลูหรือการเปลี่ยนตัวฟอนต์ไซส์ให้มันเหมาะสมนะครับ เปลี่ยน value เคยพวกนี้ครับเช่น2 0 2 1 2 0 2 2สองหนึแกนเฟบเนี่ยเรเรียก value เนี่ยเปลี่ยน font ตรงนี้ให้เป็นสีขาวนะครับนี่นะครับ value ตาม x-axis y-axis เนี่ยนะแกนตั้งแกนนอนแบบนี้ให้มันออกมาเป็นสีที่เราต้องการนะครับเป็นพวกเอฟเฟกต่างๆนะไอ้พวกนี้นะครับสีที่เป็นสีพื้นของ dropdown นะอยู่ในเอฟเฟกอย่างงี้ให้เป็นสีเขียวนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับทำไปทำมาเสร็จปุ๊บเอ๊เราดูจาก reference ของเราเนะี่ย สีมันก็ยังไม่ค่อยเหมือนเนาะจะว่าไปนะครับสีมันก็ยังไม่ค่อยเหมือนนะครับคราวนี้นะฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆสีที่เป็น default ของมันเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันกับไอ้สีพื้นถูกไหมครับซึ่งปกติไอ้ของพวกเนี้ยนะไอ้สีทั้งหลายต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับจะว่าไปแล้วนะครับในวิวอะนะครับมันจะมีสิ่งเรียกว่าตีมของมันอยู่ครับถ้าเรากดตีมเนี่ยนะฮะไอ้พวกสีสไลด์อะไรเนี่ยนะมันมันก็จะเปลี่ยนไปตามตีม ครับที่เราเลือกนะครับอย่างนี้นะลองดูนะเห็นไหมเป็นเขียวเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นโทนอ่ะสม้มอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้ครับถ้าเกิดเรามีดีไซเนอร์ที่เป็นผู้ออกแบบนะออกแบบตัวอ่ c แบ็กกราวด์ออกแบบวิ d เจ็ตวิชวลสวย,สวยๆอะไรคนจะอยู่ตรงไหนโทนสีจะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะให้โทนสีมาด้วยนะครับซึ่งเราบอกว่าเออของเราเนี่ยนะไอ้ธีมเนี่ยเราจะเป็นธีมแบบ เราเรียกว่าเป็นเป็นคัสเตอรไ์นะครับเราจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสีมาตรฐานที่เขาเซตมาให้นะครับสีมาตรฐานเนี่ยน้ำดูเสร็จปุ๊บสีแรกๆเนี่ยน้ำดูมันไม่ใช่นะครับเราก็บอกว่าเราอยากจะเซตสีนะเนี่ยก็จะมาคัสเตอรไ์นะครับเราจะตั้งชื่อก่อนนะครับเราบอกว่า my ่อ่ my theme นะครับ my theme เรง่ายๆนะครับ color my theme color ครับคลิ้ตรงนี้มันจะมาจากไหนนะครับก็ คราวนี้โอกาสที่เราจะได้ใช้ตัวสีเนี่ยมาละเดี๋ยวผมจะย่อนิดนึงนะฮะวิธีการครับเราก็จะมาถึงตรงเออเรามีแมอา่ามีชุดสีอยู่นะครับแล้วก็มีหมายเลขนะตรงเนี้ยเราสามารถใส่ได้นี่ครับมันจะมีเลขฐาน1 6ให้ใส่นะตรงนี้นะฮะเห็นนะคราวนี้ผมต้องเปิดคู่กันใช่ไหมครับก็เดี๋ยวขอแคนเซิลนี่ไปก่อนเอาไม้สีม์คอลเลกซ์นะครับ สีที่1เนี่ยนะครับแทนที่ผมจะมาไล่ดูนะว่าสีมันตรงกันไหมเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้นะครับไม่ครับเราจะเล่นค่า R G B ตรงนี้เลยนะครับ499195 Apply คัเลเอร์หนึสีนี้นะครับก็สีก็จะตรงนะครับนะสีที่1 499195สีที่2นะครับ 21AE62 e, apply เลยสีมันจะตรงกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับสีที่3นะครับเราก็เปลี่ยนนะ e f 4 164นะครับทำแบบนี้ครับไปจนครบทั้งทีมของเรานะครับแบบนี้ 2AA546 กนะก็ถือว่าอันนี้ต้องต้องเรียกว่าเป็นงานละเอียดแล้วครับที่เราต้องค่อยๆ ค่อยๆตั้งใจทำนะซึ่งปกติไโทนสีแบบนี้พวกที่เป็นเรียนออกแบบนะครับคนที่เรียนศิลปะเนี่ยวาดภาพการถ่ายภาพอะไรพวกนี้เขาจะได้เรียนทฤษฎีพวกสีพวกนี้นะครับคนที่เรียน UX UI ดีไซเนอร์นะครับทั้งหลายนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ออกแบบหน้าจอพวกนี้เขาทําเขาจะมีทฤษฎีพวกนี้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าสีไหนไปด้วยกันได้ไม่ได้นะครับแต่ใครที่ชอบศิลปะก็ไปหาได้นะ หรือจะไปเปิดดูตามเว็บไซต์นะครับมันจะมี reference นะแล้วก็ให้เลขแบบนี้มาเต็มไปหมดเลยนะครับเดีวนี้ก็หาไม่ยากแล้วนะอ่าแ p ป ly แล้วก็เรา a p ป l y แม่สีเนี่ยครับพอเราทำเสร็จปุ๊บก,ก็จะเห็นว่าเออพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะสีมันก็น่าจะตรงเห็นไหมครับน่าจะตรงกับตัวอย่างแล้วก็โทนสีมันจะเ,เรียกว่าเข้ากันมากขึ้นก็โอเค พอมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่านักศึกษาก็น่าจะน่าจะทําเองได้ไม่ยากแล้วนะครับอันนี้ทํามากเกือบเกือบจะครบทั้งหมดแล้วนะนะครับคราวนี้เดี๋ยวนะผมมีบางทีไม่ได้เคลียร์ฟิลเตอร์อะไรไว้หรือเปล่านะครับตัวเลขมันเลยเปแปลกๆนิดนึงนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไล่เคลียร์ฟิลเตอร์นู่นนี่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขมันดูแปลกๆหน่อยนะมันน่าจะเป็นเพราะว่าผมไปฟิลเตอร์อะไรไว้ก็ถ้าทํา ถ้าทำถูกนะครับทำสำเร็จนะเราก็จะเห็นอุ้ยตัวตัวเลขพวกนี้นะครับโผล่มาเหมือนกับใน reference อ,อ,อยู่ในเอ่ยนี่นะครับนะสี 01K น9นะครับพินี้นะลองทำดูแล้วโทนสีก็เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับเข้าลองเสร็จตัวนะก็จะรู้ว่า จริงๆยากไหมไม่ไม่ยากนะครับแต่ใช้เวลาปรับแต่งให้สวยงามใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับดังนั้นสำหรับคลิปนี้นะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบก็ถือว่ายาวหน่อยนะครับแต่ว่าน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยนะครับตั้งแต่การเข้าใจโจทย์การดีไซน์ออกแบบล่วงหน้าไว้ว่าจะเอาอะไรวางที่ไหนนะครับการ แปลงข้อมูล Merge ข้อมูลนะเพิ่มคอลัมน์ทำสูตรคำนวณทำเม a เ u อร์นะครับจนมาถึงการปรับแต่ง Visual หรือวิ d g e t ของเราให้ไปอยู่ใน b a c k กราวด์หรือรูปแบบที่เราออกแบบไว้แล้วก็ s e ตพ r o p e r t y หรือตัว formatting ต่างๆของแต่ละวิชวลเนี่ยให้มันสอดคล้องนะครับเพื่อให้แสดงผลได้อย่างสวยงามครับแดชบอร์ดเราก็จะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับสำหรับบทเรียนนี้ก็เท่านี้นะครับ